ากกดลงไปเลยค้นค้นค้นลาวาของเราว้าวอุ้ยขนาดติดเดียวว่ามันดูเหมือนเยอะเกินไปเลยอะบีมจะช่วยตัวอะไรก่อนไหนบอกปลาสิปลาฉลามปลาฉลามอะอุ้ยดึงแงบง่ายดายเลยอะรูปปลาฉลามเลยอะบีมเป็นน้ำไหมบีมลองจับสิเป็นวุ้นเป็นวุ้นแข็งแล้วเห็นเปล่านี่เนี่ยที่ลอยๆถ้ากดจะจมไหมจมน่าจะจมลองนี่ลองนี่ลองน่าจะจมนั่นน่ะเพราะว่าเขามีตัววุ้นน้ำหนักวันนี้น้องวีจะมาทำวุ้นลาวาเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันก็คือป้าบาสเนี่ยต้มวุ้นมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่สีนะเดี๋ยวเราจะใส่สีใส่สีแดงพอตักวุ้นใส่ในถาดเสร็จแล้วเราก็จะเอาสัตว์ลงไปแล้วพอมันแข็งเราก็จะมาช่วยชีวิตสัตว์ออกจากลาวากันขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราตักน้ำน้ำวุ้นใส่ถาดก่อนตักใส่ถาดตักให้เยอะๆเลยตักให้เยอะเลยเยอะๆเลยอย่าดูนกระมังยังไงแหละอย่าดูนกระมังใหญ่หกมานั่นแหละเดี๋ยวแม่บีเทช่วยน้องบีมเทลงเลยได้เร็วเทใส่ไปเลยดูซิว่าจะเต็มไหมถ้าไม่เต็มเราต้องไปเอามาอีกอันนี้เราก็ดูดสีผสมอาหารไปในไซลิงแล้วนะเดี๋ยวให้น้องบีมฉีดใส่วุ้นเราตักน้ำวุ้นใส่ถาดเสร็จแล้วใกล้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 กดลงไปเลยค้นค้นค้นลาวาของเราว้าวอุ้ยขนาดติดเดียวว่ามันดูเหมือนเยอะเกินไปเลยปู่บีมบีมดูดิแดงเลยบีมคนนะเหมือนน้ำสตรอเบอรี่อ่ะโอ้โหคนให้ทั่วคนให้ทั่วเหมือนน้ำสตรอเบอรี่ที่น้องมีกินโชว์แบบตะแกะโอเคทั่วแล้วมั้งอันนี้นะก็เป็นตุ๊กตารูปสัตว์ที่ป้าบาสเตรียมมานะเดี๋ยวให้น้องบีมใส่ลงไปมันก็จะมีทั้งตัวที่จมลงไปและตัวที่ลอยด้วยนะบีมหยิบตัวอะไรขึ้นมาบอกเพื่อนด้วยตัวแรดแรดใส่เลยอันนี้จมหรือลอยดูสิโอ้ยโดนนิ้วน้องบีมอุ้ยลอยอ่ะแม่โดนนิ้วน้องบีมอันนี้ตัวอะไรครับปลาฉลามว้าวฉลามลาวาโอ้ยนี่ก็ลอยอ่ะดูฉลามลอยน้ำจะมีตัวไหนที่จมบ้างเนี่ยอันนี้อะไรครับอันนั้นอะไรตัวอะไรตัวอะไรครับปูเหรอจมไหมปูเอ้าปูจมปูจมตัวอะไรต่อไปตัวอะไรต่อไปปลาดาวปลาดาวปลาดาวจมไหมโอ้โจมอ่ะลงไปแล้วปลาดาวปลาฉลามปลาฉลามอีกแล้วเหรอโอ้อันนี้ฉลามดุร้ายจมไหมเนี่ยอ้าวไม่จมเลยอ่ะฉลามลอยฉลามลอยอันนั้นอะไรครับอันนี้อะไรครับหมีใส่เลยครับอ้าวหมีก็ไม่จมอุ้ยไอ้มันดังอ่ะฮิปโปฮิปโปก็ลอยอะไรอีกอะไรคลิปอะไรอีกครับอันนี้อะไรกระต่ายจมไหมจมอันนี้มันลองดูดิจมเปล่าจมอุ้ยไม่จมหลายช้องเลยไงช้องอันนั้นอะไรครับแมวเหรออันนี้จมจมป่ะลอยอันนี้ลอยสิงอันนี้อะไรสิงโตโอ้สิ่งมีชีวิตลอยเยอะเลยอ่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรไดโนเสาร์ไดโนเสาร์จมไหมก็ยังลอยอ่ะนี่จมมีจมกี่อันกระรอกกระรอกจมไหมจมไหมไม่จมไปโอ้นี่ฉลามหัวค้อนนี่โอ้จมไหมจมไม่จมไม่จมหรอไม่จมอีกอ่ะปลาบีมลอยน้ำมีแพนด้ายังเอามาใส่อีกอ่ะ จมป่ะ โอ้ยลอยเต็มไปหมดเลยอันนี้อะไรอันนี้อะไรจมไหมจมไหมจมไหมได้ไหมสาวโอ้โหลอยลอยแต่ก็คือแบบลอยติดเดียวแต่ตัวอื่นลอยเยอะโอ้น้องๆคือถาดปลาเนี่ยมันเล็กไปแล้วน้องบีมเขาใส่ไปเยอะปลาเลยเอาออกมาหน่อยแล้วก็ที่จมไปก็จะมีปลาดาวกับอะไรนะปูปลาเลยเอามาเพิ่มไม่รู้จมเปล่าเอาตัวการ์ตูนคนมาอีกอ่ะบีมใส่เลยครับจมไหมอ้าวไม่จมพองั้นไม่ต้องใส่ถ้าไม่จมออกมาเอาออกมาก่อนแล้วเอาลองมังกรเอามาใหม่ดูซิจมไหมฉันเป็นมังกรแล้วว่าจมมังกรจมมังกรบินมาแล้ว
กระจายกัน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 แล้วก็นี่เอารถไฟมาด้วยจมแน่เอากระจายกระจายกันไฟไม่หายท้องเลยก็พอดีเอาหมาไม่หมาจมป่ะไม่รู้ปลายิบมางั้นแหละเอาหมาจมมากโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอมันแข็งตัวถ้าอยากให้แข็งเร็วอ่ะเราต้องไปแช่ตู้เย็นนะเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นนี่ปลาบาสลองเปิดตู้เย็นมาดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ลองกดดูดิอุ้ยมันนึบ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 น้องๆมันแบบไม่เป็นน้ำแล้วมันเป็นนึบ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 เดี๋ยวนิ้วแตะแตะลองทำอย่างนี้ดิลองทำเงี้ยมันนืดแล้วนะมันจะเริ่มจะแข็งตัวแล้วเห็นปะลองกดฉลามตัวนี้ลองดูดิเห็นปะอย่ากดแรงดิกดเบาๆกดเบาเห็นปะเห็นไหมมันเริ่มจะแข็งแล้วนะโอเคเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงน่าจะแข็งแล้วอ่ะโอเคเราเอาไปแช่ตู้เย็นอะเกือบชั่วโมงอะเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวให้น้องบีมเขาเอาลองเอามือตบตบตบดูปุ๊บปุ๊บเป็นไงอ่ะเป็นวุ้นแล้วนะแม่บีลองตะแคงดูว่าโอ้ยตรงนี้มันเย็นมากเลยนะพอตะแคงเนี่ยเห็นไหมมันหนักเห็นไหมมันลุดออกมาจากครอบเลยอะคือต้องแช่นานกว่านี้นะมันจะแข็งกว่านี้ถ้าแช่นานเนี่ยมันจะแข็งเหมือนตรงข้างๆเนี่ยแต่เหมือนเป็นน้ำหน่อยแล้วท่ายวันธรรมดาด้วยเลยรอนานเดี๋ยวให้น้องบีมเล่นเลยดีกว่าบีมจะช่วยตัวอะไรก่อนไหนบอกปลาสิปลาฉลามปลาฉลามอ่ะโอ้ยดึงแบบง่ายดายเลยอ่ะดูปลาฉลามเลยอ่ะบีมเป็นน้ำไหมบีมลองจับสิเป็นวุ้นไม่วุ้นแข็งแล้วเห็นเปล่าเอาไปใส่นี่เอาใส่นี่พอดึงเสร็จใส่ถาดไว้บอกก่อนเอาตัวอะไรบอกเพื่อนๆก่อนเพราะว่ามันสงสารน่ารักดีมีแพนด้าและสงสารรออ่ะสงสารช่วยน่ารักดีครับช่วยเขาขึ้นมาน่ารักดีโหอุ้ยน่ารักดีเสียงบุ้นเสียงบุ้นเขาน่ารักเอาตัวอะไรต่อครับตัวอะไรต่อฉลามครับฉลามเหรอพ่อดึงง่ายอ่ะแล้วก็ฉลามกินบุ้นแล้วก็พอดึงขึ้นมาเป็นรูปฉลามเลยเนาะใช่แต่ก็ไม่เป็นน้ำแล้วนะก็เป็นวุ้นแข็งแล้วเอาอะไรต่อครับสิงโตเออโหมันอุ่นนอนไหนดูสิเออใช่มันอุ่นเหมือนแต่มันเป็นน้ำตรงนี้ยังร้อนอยู่เลยน้องๆเนี่ยคือมันต้องเย็นกว่านี้เนี่ยอุ่นจริงใช่บีมบอกอุ่นยังเซ็ตไม่เต็มใช่ต้องแช่นานกว่านี้อ่ะอย่าเพิ่งข้างล่างอย่าเพิ่งดิเอาข้างบนก่อนฮิปโปฮิปโปหรือแรดแรดแรดปลาพูดผิดแรดแรดมันมีหนาวอ้าวฉลามหัวค้อนเอาพูดเดี๋ยวดิดึงอย่างเดียวเลยพูดชื่อก่อนดิไดโนเสาร์ไดโนเสาร์บีมช่วยฉันออกมาอันนี้อะไรทีมีโอ้มีมากเลยช่วยสัตว์ออกจากลาวาอย่าเพิ่งไอตัวอะไรมังกรมังกรออกมาโอ้ที่จมมีกี่ตัวเนี่ยอันนั้นรู้สึกเป็นรถไฟโทมัสนะรถไฟโทมัสว้าวโอ้ตรงนี้เลยอะไรตรงนี้เลยรถไฟอีกเหรอมันเป็นนะอะไรครับอะไรครับอันนี้อะไรนี่เลยมังกรโอ้โหอีกหมดยังโอ้ยอะไรอะไรอ่ะเป็นหมามีหมาด้วยเหรอปลาจมไหนปูโอ้หมดยังไหนดูสิดูด้วยสายตาหมดยังมีตัวอะไรอีกยังมีอะไรลาวาของเราสีแดงโอ้ยร้อนร้อนด้วยเหรอไหนบีลองจุ่มมือลงไปไม่ร้อนอุ่นๆแหมบีมเวอร์ลาวาของจริงเลยอุ่นต้องอุ่นหน่อยนะเพราะมันเป็นลาวาไงบีมจะแช่เย็นมากไม่ได้ลาวามันก็จะเป็นน้ำแล้วก็เป็นวุ้นๆอย่างเงี้ยโอ้นี่เดี๋ยวครั้งหน้าเราถ่ายกันใหม่ไหมบีมเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีวุ้นเนี่ยเป็นสีเขียวนะอะมีอีกเหรอปลาดาวไหนปลาดาวใช่โอ้ปลาดาวเดี๋ยวครั้งหน้าปลาบาสแก้ตัวใหม่นะเดี๋ยวปลาบาสจะถ่ายวันธรรมดาแล้วแช่ไว้ตั้งแต่เช้าเลยแล้วเย็นค่อยมาช่วยชีวิตใหม่เป็นแบบเหมือนลาวาเลยอย่าเล่นนะมีแม่บีบปลาฉลามดำน้ำปลาฉลามดำน้ำเหมือนแมงกะพรุนไหมเหมือนแมงกะพรุนป่ะบีมแหนบีมลองจับก้อนตรงนี้เข้ามาในตรงมุมอ่ะยกขึ้นมาเป็นก้อนป่ะเป็นก้อนไหมเหมือนอยู่ในนี่เลยอ่ะ
นี่รู้สึกว่าแม่นี่จะเพลินกว่าลูกอีกนะดูแม่บีได้ยิบขยำยิบขยำวุ้นอันนี้มันเย็นอันเนี้ยอันที่มันเย็นเนี่ยมันจะเป็นก้อนดีส่วนที่ยังเป็นน้ำเนี่ยมันยังไม่เย็นดีเลยอ่ะข้างๆเนี่ยเป็นก้อนไหมใช่เนี่ยแม่บียิบขึ้นมาเห็นปะความจริงต้องแช่นานกว่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวปาบาสมาแก้ตัวใหม่นะวันนี้เวลาถ่ายมีน้อยเพราะเดี๋ยวต้องบีมต้องขึ้นนอนด้วยแม่บียิบขึ้นมาเนี่ยมุมนู้นไงบีมเนี่ยมุมเนี้ยมุมเนี้ยที่ปาชี้อ่ะช้อนนี่นานเห็นปะเย็นเย็นไงไม่ได้พอเย็นมันพอเย็นจัดเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนเนี่ยน้องบีมไม่ชอบร้อนเดี๋ยวป้าเนี่ยจะให้น้องบีมใส่ตัวการ์ตูนสัตว์แล้วก็รถไฟอะไรพวกเนี้ยลงไปใหม่นะแล้วเดี๋ยวเราแช่ไว้น้องบีมครับบีมจับใส่ไปใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวไปแช่รอบนึงอย่าให้มันเลอะมากเดี๋ยวมันเละตู้เย็นอ่ะนี่น้องบีมจับใส่ไปเหมือนเดิมละไม่ต้องโยนกดลงไปนี่เนี่ยที่ลอยๆถ้ากดจะจมไหมจมน่าจะจมลองนี่ลองน่าจะจมอ้านั่นน่ะเพราะว่าเขามีตัวบุญน้ำหนักอ๋อบีมแล้วเร็วๆฝังคันนี้ไม่ลอยแล้วกระจายให้ทั่วโอ้โหนี่เป็นการค้นพบวิธีใหม่โดยบังเอิญหรือเปล่าใส่อีกครับใส่อีกว้าวเป็นเหมือนเจลล้างมือเลยอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวแช่ข้ามคืนอะยังไงก็แข็งมั่นใจเลยบีมมันจะแข็งไหมน่าจะแข็งนะก็ลองดูกระจายบีมกระจายทั่วนี่กดลงไปอีกให้จมนั่นแหละบีมต้องกดลงรถไฟมันต้องกดออกจมเองอัตโนมัติแต่ต้องกระจายวิชิปะชาขึ้นมาอ้าวเหลือบีตัวสุดท้ายแล้วนี่กดลงไปไม่ค่อยจมหรอกกดลงไปให้หมดนั่นน่ะอ่านจะจมเลยนั่นน่ะพออย่าไปแตะต้องมันพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นใหม่